เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลการเปลี่ยนแปลงที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีพร้อมความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับโลกสมัยใหม่ได้อย่างชาญฉลาดด้วยหลักสูตรผู้ประกอบการดิจิตอลด้วยความร่วมมือกันระหว่าง6คณะเพื่อให้ผู้เรียนได้ความรู้ครบทุกด้านสำหรับการเป็นเจ้าของธุรกิจในอนาคตคณะวิศวกรรมศาสตร์พัฒนาระบบอัจฉริยะเพื่อเก็บฐานข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายเพื่อคาดการแนวโน้มธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพคณะวณิศาสตร์และสังคมศาสตร์ฝึกทักษะการติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจเน้นการเรียนรู้ด้านภาษาเพื่อยกระดับไปสู่นานาชาติคณะวิทยาศาสตร์สอนการเขียนโคดดิ้งในการสร้างแอปพลิเคชันที่ช่วยส่งเสริมธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าคณะศึกษาศาสตร์เรียนรู้และเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นพร้อมทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่เป็นหัวใจหลักของการทำงานให้ประสบความสำเร็จคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ออกแบบแพคเกจจิ้งเพื่อเสริมสร้างโปรดักต์ให้ทันสมัยเป็นที่น่าจดจำมีเอกลักษณ์และเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรและคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีที่ช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะในการบริหารธุรกิจในรูปแบบใหม่โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น Lazada Alibaba และองค์กรอื่นๆในสายงานบริหารธุรกิจอีกมากมายสาขาผู้ประกอบการดิจิตอลเป็นหลักสูตรใหม่ของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีโดยมีการเรียนการสอนที่เข้มข้นเต็มรูปแบบพร้อมสิ่งสนับสนุนการเรียนแบบครบครันอีกทั้งโครงการและกิจกรรมเสริมการเรียนเต็มที่ตลอดหลักสูตรและได้ฝึกการเป็นผู้ประกอบการดิจิตอลโดยมีการเรียนการสอนในรูปแบบ Flipcardroom เดี๋ยว Flipcardroom เหรอแล้ว Flipcardroom คืออะไรอ่ะ Flipcardroom ไม่ใช่ Flipcardroom เป็นการเรียนในรูปแบบใหม่ที่จะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างอิสระศึกษาในสถานที่จริงและลงมือปฏิบัติจริงไม่ต้องห่วงค่ะเรามีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยคำแนะนำและนอกจากนี้นะคะเรายังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเช่นสตูดิโอครบวงจรห้องตัดต่อวิดีโอและสื่อออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสมาร์ทคลาสรูมเพื่อตอบสนองนักศึกษาในด้านธุรกิจที่หลากหลายเน้นการเรียนการสอนผ่านระบบดิจิทัลเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างประสบการณ์ในรูปแบบใหม่ห้องเรียนเซตหรือห้องเรียนนักลงทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อตอบสนองการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานการลงทุนการวิเคราะห์ผลตอบแทนความเสี่ยงและวิธีการซื้อขายหุ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านการลงทุนโอ้ยพูดมาตั้งเยอะถ้าเรียนจบไปอ่ะจะได้อะไรหากคุณเรียนจบจากสาขานี้สิ่งที่คุณจะได้แน่นอนก็คือการเป็นเจ้าของกิจการจาก Business Model ที่คุณจะสามารถสร้างได้ในระหว่างเรียนและนอกจากนี้คุณยังสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในด้านบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัลอีกด้วยเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาทุกคนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรผู้ประกอบการดิจิทัลนะคะโดยมีโซลูชันที่สามารถตอบโจทย์ในการก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลที่มีวิสัยทัศน์ล้ำสมัยและเท่าทันโลกตลอดเวลาพร้อมหรือยังคะกับการเปลี่ยนแปลงแล้วพบกันนะคะ